ังซะจะได้ตายไปอย่างหมดห่วงแล้วทำงานให้แกอย่างเต็มที่ไม่ต้องเป็นผีเร่ร่อนนี่กินข้าวได้แล้วกระซี่แล้วข้าวเฮ้ยนี่แล้วทำอะไรคุณนายเนี่ยฮะคนของบ้านช่วยหมดเลยจะช่วยปราบผีหรือเป็นคนใช้ให้ชัดกันเนี่ยบ้านนายออกใหญ่โตต้องมีคนดูแลค่อยเหมือนบ้านคนหน่อยมีบรรยากาศอบอุ่นมาอย่าพูดมากเลยอันนี้เนี่ยขอใจมากนะลองชิมนี่ดิอร่อยนะไม่ต้องเกรงใจนะเป็นเพื่อนซี้กันชอบกุ้งใช่ไหมอ่ะกินเลยเราไม่ใช่เพื่อนกันเป็นคนทำงานด้วยกันจะยังไงก็ช่างเถอะนะอ้ําเป็นไงรสชาติพอไหวไหมใช้ได้หรือเปล่าไปเรียนทำอาหารมาด้วยเหรอเปล่าหรอกแม่ฉันสอนให้น่ะคือความจริงแล้วนะคราวก่อนที่ทำงานด้วยกันน่ะฉันแสดงความทุเรศงี่เง่าออกไปมากเลยแต่ถ้าว่านายให้เวลาฝึกฝนให้ฉันหน่อยฉันรับรองว่าคราวหน้าจะไม่ปอดแหกอย่างนี้อีกจะโชว์ฝีมือให้เต็มที่เลยแต่เป็นพ่อครูก็ไม่เลวเหมือนกันนะมันต้องช่วยฉันหรอกฉันน่ะอายุตั้ง20กว่าแล้วนะยังไม่เคยส่งเงินไปบ้านให้แม่ใช้เลยอ๋อแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วอย่างน้อยฉันก็เป็นเดี่ยวมือสองของหน่วยงาน 2,002 จริงมากได้แต่งตัวเท่เงินเดือนก็ดีสวัสดิการก็มีอีกเพียบเลยมีอะไรที่คิดไปแล้วไม่ได้ทำอีกหรือเปล่ามีเยอะเลยเช่นเที่ยวรอบโลกถูกรางวัลที่1โกอินเตอร์ไปฮอลลีวูดเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนอกจากนี้มีอีกไหมพร้อมมาหมดแล้วหมดแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวเติมข้าวให้เฮ้ยผีหลอกคุณเป็นใครกันเนี่ยฉันเป็นคนที่น้าแปดแนะนำมาให้มาที่นี่เรียกป้าสีก่อนได้ป้าสีเป็นผีไม่ต้องปล่อยแสงเป็นสางเขียวถึงจะน่ากลัวแล้วนะฮะกลัวคนไม่รู้ว่าฉันเป็นผีน่ะสิรู้สิผมรู้อยู่แล้วน้าแปดบอกว่าเธอใจดีชอบช่วยเหลือผีช่วยไปดูหลานสาวฉันหน่อยได้ไหมหลานป้าเหรอเขาถูกรถชนพร้อมกับฉันตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยญาติพี่น้องก็ไม่มีเธอไปดูแลเขาหน่อยได้ไหมก็ไปสักทีสิเราจะไปดูให้เธอนี่ไอ้ลุงอย่าตะคอกคนแก่นะไม่งั้นจะทำน้ำมันให้ดูอย่าเขียวอย่าเขียวเขาช่วยป้ากันแล้วกันไปแล้วป้าขอใจรูปหล่อแหว